สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับแกงอ่อมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:00 นถึง 21:00 นนะครับรายการ Well Life เป็นรายการที่อยากจะให้คุณผู้ฟังมีอายุยืนแล้วก็อยู่ดีมีสุขสุขภาพดีแบบองค์รวมนะครับทุกครั้งที่เราคุยกันนะครับก็จะมีสาระความรู้ที่ทุกคนสามารถจะนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าความอยู่ดีมีสุขไม่ใช่การที่เราไม่ได้เป็นโรคภัยแค่เจ็บไม่ใช่การที่เราไม่ต้องรับประทานยาแต่ความอยู่ดีมีสุขนั้นจะต้องมองถึงเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความผูกพันกับสังคมชุมชนเรื่องของสภาพแวดล้อมรวมทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเวลเนสนะครับมิติต่างๆทั้ง9มิติซึ่งรายการ Well Life โดยผมนะครับดร.แกงก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้พยายามมองอย่างองค์รวมทั้งทางกายทางอารมณ์ทางสติปัญญาทางสังคมทางกิจกรรมนันทนาการงานอดิเรกเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้ชีวิตการวางแผนทางการเงินนะครับแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับซึ่งก็เป็นองค์ประกอบมิติสำคัญประเด็นสำคัญที่เรามองว่า wellness คือความอยู่ดีมีสุขเป็นการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพเป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนสอดคล้องกับคุณค่าสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของชีวิตหรือว่าภาษาอังกฤษอาจจะบอกว่าเป็น life purpose นะครับวันนี้ชวนพูดคุยเรื่องของพืชสมุนไพรซึ่งโด่งดังมากๆเลยนะครับพืชสมุนไพรที่มีการเปลี่ยนสถานะจากยาเสพติดให้โทษเป็นพืชสมุนไพรที่แพร่หลายในหมู่วัยรุ่นแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรที่อาจจะพบได้ตามสี่แยกใช่แล้วครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยแล้วก็ค้นหาคำตอบกับพืชสมุนไพรที่ชื่อว่ากระท่อมช่วงต่อไปกลับมาค้นหาคำตอบด้วยกันครับผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาหาคำตอบเกี่ยวข้องกับสมุนไพรกระท่อมนะครับซึ่งเป็นพืชที่มีสถานะเป็นยาเสพติดให้โทษมาถึง41ปีนะครับตั้งแต่ปี2522จนกระทั่งเมื่อวันที่24สิงหาคม2564ก็มีการปลดออกจากสถานะยาเสพติดเป็นสมุนไพรที่ประชาชนสามารถจะปลูกแล้วก็มีการบริโภคแล้วก็ขายได้นะครับรวมกระทั่งถึงผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมนะครับก็มีการปล่อยตัวหรือว่ายุติคดีถือว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงกระท่อมเนี่ยเป็นไปโดยง่ายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะสามารถปลูกกระท่อมสามารถบริโภคกระท่อมและมีการแปรรูปกระท่อมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพระราชบัญญัติกระท่อมเนี่ยปี2564เขาก็บอกว่าใครจะปลูกอะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถที่จะปลูกได้เพื่อบริโภคส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อจะขายก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยซึ่งกระบวนการขายใบกระท่อมเนี่ยก็ต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะว่าทำผิดกฎหมายยาเสพติดนะครับและที่สำคัญนะครับกฎหมายได้เขียนชัดเจนว่าห้ามขายใบกระท่อมหรือว่าน้ำท่อมให้กับเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีรวมทั้งไม่ขายให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็สตรีให้นมบุตรห้ามขายใบกระท่อมหรือว่าน้ำต้มกระท่อมเนี่ยที่หอพักสวนสาธารณะสถานศึกษานะครับแล้วก็ห้ามโฆษณาหรือว่าใช้สื่อการตลาดในการจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาบริโภคกระท่อมนะครับอันนี้ก็เป็นสาระที่คร่าวๆนิดนึงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2564ทำไมถึงต้องพูดถึงพ.ร.บ.พืชกระท่อม2564เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจการขายน้ำท่อมแล้วก็พืชกระท่อมกำลังขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นได้รับความนิยมแล้วก็มีการเปิดคาเฟ่น้ำท่อมเนี่ยเรียกได้ว่าเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะเมืองที่มีสถาบันการศึกษามีวัยรุ่นอยู่เยอะเนี่ยก็มักจะเห็นคาเฟ่น้ำท่อมหรือว่าร้านขายใบกระท่อมสดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเตือนว่ามีคนที่กินน้ำกระท่อมจนกระทั่งเกิดอาการไตวายจนได้ฟอกไตนะครับจึงเป็นที่มาของการพูดคุยวันนี้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้ำท่อมเนี่ยมันทำให้เกิดพิษร้ายแรงขนาดต้องไตวายเลยทีเดียวหรอแล้วเราจะช่วยเหลือ
แล้วก็จัดการกับปัญหาเรื่องของการขายน้ำกระท่อมที่อาจจะผิดกฎหมายแล้วก็ทำลายบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศได้ยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับประเด็นของน้ำท่อมและใบกระท่อมสดครับต้นกระท่อมนะครับก็เป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยมาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งผลิตต้นกระท่อมที่ทุกคนรู้จักโดยเฉพาะพวกฝรั่งอเมริกายุโรปเนี่ยก็จะรู้กันนะครับว่าแหล่งปลูกกระท่อมก็มักจะต้องซื้อมาจากประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับซึ่งก็เป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับกระท่อมเองเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสายพันธุ์ถึงแม้จะอยู่ในวงรูเบียซีในตระกูลพวกพืชพวกดอกเข็มหรือว่าพวกกาแฟก็ตามแต่นะครับกระท่อมที่อยู่ในเขตประเทศอาเซียนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีไทยมาลายูเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยนะครับอย่างเช่นพันธุ์ก้านเขียวหรือว่าบางที่เขาก็จะเรียกว่าพันธุ์แตงกวาพันธุ์ที่ใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเรียกว่าพันธุ์ยักษ์ใหญ่แล้วก็พันธุ์ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นตามตลาดนะก็คือพันธุ์ก้านแดงนะครับซึ่งพบได้เยอะแถวภาคใต้นะครับกระท่อมเนี่ยก็มีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับซึ่งทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยนะครับบอกว่าพบกระท่อมได้เนี่ยในตำรับยาทั้งคัมภีร์ยาหลวงแล้วก็ตำรับยาพื้นบ้านคัมภีร์ยาหลวงก็อย่างเช่นตำรายาโอสถพนารายหรือว่าตำรายาศิลาจารึกวัดโพเป็นต้นนะครับซึ่งกระท่อมที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์ก็มักจะเกิดจากสารที่พบได้ในต้นกระท่อมแล้วก็มีการใช้ในรูปแบบของใบสดนะครับสารกลุ่มที่เขาพบกันบ่อยๆแล้วก็พูดถึงกันบ่อยๆนะครับก็คือสารพวกอัลคาลอยสารสำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังได้จดจำชื่อเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นพระเอกของกระท่อมก็คือไมทราไจนีนนะครับสารตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์ในการที่จะบรรเทาปวดแล้วก็ต้านการอักเสบเนื่องจากว่ามันเป็นสารที่จะไปจับกับตัวรับซึ่งเป็นตัวรับที่เกี่ยวข้องกับพวกยาจำพวกฟินฟินเนี่ยก็ใช้ระงับปวดต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นมันออกฤทธิ์ที่เดียวกันกับฟินนะครับในการออกฤทธิ์การทำงานของตัวกระท่อมในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ผลข้างเคียงรวมทั้งฤทธิ์ในการทำให้เกิดการเสพติดได้เนี่ยของกระท่อมเนี่ยก็อาจจะเป็นผลจากเจ้าไมทราไจนีนเป็นหลักนะครับซึ่งกระท่อมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อปี2ปีปัญหาเรื่องของใบกระท่อมเนี่ยถูกใช้ในทางที่ผิดนานมาแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดในวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาอยู่เป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่าใบกระท่อมเนี่ยมีการเอาไปผสมเป็นเครื่องดื่มพิเศษบางคนอาจจะบอกว่ามีเครื่องดื่มส่วนผสม4 คูณ 100และก็มีเครื่องดื่มส่วนผสมอื่นๆตามมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วมีคนโพสต์ข้อความว่าน้ำท่อมน่ะอาจจะทำให้ไตพังได้เขาบอกว่าชื่นใจไตลำบากเตือนคนที่คุณรักแจ้งจากสถานพยาบาลนะครับตอนนี้เริ่มมีวัยรุ่นเข้ามารักษาด้วยอาการไตจนได้ฟอกไตพบประวัติเดิมน้ำท่อมโรงพยาบาลจะต้องเจอคนไข้โรคไตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยอันนี้ก็เป็นเนื้อหาจากข่าวหลายๆสำนักนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาการดื่มน้ำท่อมเยอะเกินไปจนทำลายสุขภาพกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่ามันรุนแรงจริงหรือเปล่ากับปัญหาวัยรุ่นดื่มน้ำท่อมจนเป็นพิษกับสุขภาพช่วงหน้ากลับมาพบกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดีเจแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนพูดคุยถึงพืชกระท่อมนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับก่อนปี2564กระท่อมก็ถือว่าเป็นพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษนะครับอยู่เป็นยาเสพติดถึง41ปีนะครับตั้งแต่2522จนกระทั่งถึง2524เนี่ยก็เพิ่งปรับให้เป็นพืชธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะให้สิ่งใดเนี่ยเป็นยาเสพติดนะครับองค์การอนามัยโลกเขาก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่ซึ่งมีประมาณ4ข้อนะครับอันที่1ก็คือเมื่อไม่ได้เสพแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการขาดยาข้อที่2ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ทางการแพทย์น้อยหรือว่าไม่มีเลยนะครับอันที่3ที่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขนะครับตามมาด้วยและข้อสุดท้ายสำคัญมากก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่ากระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่มีสถานะยาเสพติดให้โทษจนกระทั่งเมื่อวันที่24สิงหาคม2564
พืชกระท่อมก็ถูกปลดออกจากสถานะยาเสพติดมาเป็นพืชที่ประชาชนสามารถที่จะบริโภคแล้วก็ขายได้นะครับซึ่งวันนี้เราพูดคุยถึงประเด็นข่าวที่มีคนบอกว่าโรงพยาบาลเริ่มที่จะรับผู้ป่วยที่ต้องเป็นโรคไตวายได้ฟอกไตจากการดื่มน้ำท่อมเป็นเวลานานนะครับทำให้ไตพังได้นะครับซึ่งสารสำคัญที่อยู่ในน้ำท่อมเนี่ยก็เป็นพวกไมทราไจนีนะครับซึ่งออกฤทธิ์คล้ายๆกับพวกมอร์ฟีนพวกฟินเป็นต้นนะครับอาการพิษที่น้ำท่อมได้ทำกับร่างกายของเรานะครับหลักๆแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการชักการเสพติดแล้วก็อาการถอนยาเป็นต้นนะครับต่อมาเนี่ยอาการสำคัญมากๆก็คือพิษต่อตับอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำลายพิษเกี่ยวข้องกับการสร้างสารพวกฮอร์โมนหรือว่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ตับรวมทั้งอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะกำจัดยากำจัดสารพิษกำจัดสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ขับปัสสาวะนั่นก็คือพิษต่อไตหรือว่า nephrotoxicity นะครับอันนี้เป็นพิษหลักๆที่เกิดขึ้นผ่าน3ระบบอวัยวะระบบประสาทเรื่องของระบบของตับแล้วก็เรื่องของระบบไตนะครับที่ตัวพืชกระท่อมเนี่ยก็จะมีผลร้ายแรงที่น่ากังวลนะครับซึ่งการศึกษาของประชาคมยุโรปนะครับซึ่งมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีการรวบรวมผลงานวิจัยจากทั่วโลกนะครับเขาก็สรุปว่าการบริโภคกระท่อมมีโอกาสที่จะเสพติดทำให้เกิดอาการถอนแล้วก็พินพิษต่อระบบประสาทเป็นพิษต่อตับแล้วก็เป็นพิษต่อไตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบว่าน้ำท่อมที่ขายกันในท้องตลาดมันก็ไม่ได้มีส่วนผสมเฉพาะใบกระท่อมสดเท่านั้นแต่ว่ามีการผสมสารเคมีอื่นๆด้วยและที่สำคัญนะครับยาแก้ไอหลายขนาดซึ่งปกติเป็นยารักษาโรคแต่ว่ามีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปผสมกับน้ำท่อมก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้เกิดพิษตามมาเยอะแยะเลยเพราะว่าปกติแล้วยารักษาโรคก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการไอเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่ก็กินยาแก้ไอเป็นปกติดังนั้นเรื่องของระบบประสาทเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของศูนย์ควบคุมการอาการไอศูนย์ควบคุมการหายใจก็น่าจะได้รับผลกระทบจากการดื่มน้ำท่อมที่มีการผสมยาแก้ไอด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับในช่วงเวลาของรายการ Well Life Entertain You by Triple Six Radio นะครับ Well Life ต้องการที่จะให้สาระความรู้กับคุณผู้ฟังนะครับที่จะทำให้อายุยืนและอยู่ดีมีสุขสุขภาพดีแบบองค์รวมนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงพืชกระท่อมนะครับและที่สำคัญนอกจากใบสดที่มีขายแล้วนะครับน้ำท่อมก็กำลังฮอตฮิตเลยทีเดียวนะครับประเด็นก็คือว่าผมมีโอกาสไปจังหวัดใหญ่เป็นเมืองมหานครของภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปพักในซอยที่ เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นนักศึกษาอยู่ที่นี่เยอะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากสถาบันอุดมศึกษาอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนะครับในซอยนี้ก็จะมีความคึกคักประหนึ่งถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานครก็จะเป็นย่านรัชดาข้าวสารสีลมนะครับเพราะว่าที่นี่มีหอพักนักศึกษามีร้านอาหารมีร้านปิ้งย่างร้านสะดวกซื้อมีผับมีบาร์และที่สำคัญนะครับมีร้านให้บริการน้ำท่อมอยู่เยอะแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าถ้าเป็นเดือนก่อนๆเนี่ยก็อาจจะมีไม่กี่ร้านแล้วก็ร้านยังขนาดเล็กแต่ว่าพอกลับไปครั้งล่าสุดเนี่ยร้านเดิมนี่แหละฮะแต่ว่าสามารถที่จะขยายขนาดห้องจาก1เป็น2ห้องแล้วก็การตกแต่งร้านเนี่ยก็ดูดีขึ้นและที่สำคัญมีเด็กวัยรุ่นเข้าไปใช้บริการเยอะมากๆเลยนะครับทุกร้านก็จะเต็มแล้วก็มีวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์มีเครื่องดื่มแล้วก็มีกิจกรรมการพูดคุยที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในเชิงของธุรกิจแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและธุรกิจให้บริการน้ำท่อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่สำหรับผมเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่แต่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีวัยรุ่นแล้วก็มีคนที่สนใจเรื่องของการทำให้จิตใจเนี่ยผ่อนคลายเรื่องของการบันเทิงแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถอยู่ได้ดึกสามารถเต้นแล้วสนุกหรือว่าคุยกันเอารสชาติไม่เหนื่อยและที่สำคัญเนี่ยก็ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในถนนเส้นหลักที่ผมลองสังเกตนะครับมีร้านให้บริการน้ำท่อมเนี่ยอย่างนี้น้อยนี่ประมาณถึง20ร้านครับแค่ถนนเส้นเดียวนะครับซึ่งก็มีขนาดแตกต่างกันออกไป
บางร้านเนี่ยก็เพียงแค่ตั้งขายใบสดแล้วก็มีขวดน้ำท่อมเนี่ยเปิดให้บริการขายอยู่แต่ว่าบางร้านเนี่ยมีลักษณะเป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่มากนะครับก็เป็นร้านที่มีภาษาวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากๆเพราะเพื่อนฝูงวัยรุ่นเนี่ยมานั่งคุยกันออกรถออกชาติแล้วก็มีการตกแต่งใหม่แล้วก็ดึงดูดใจซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะผับบาร์หรือว่าร้านดนตรีสดเท่านั้นที่จะมีคนมาอยู่เยอะจำนวนมากแบบนี้แต่ว่าล่าสุดที่ไปเนี่ยร้านท่อมเนี่ยมีคนอยู่เป็นหลักร้อยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพัฒนาการของธุรกิจน้ำท่อมเนี่ยจะเติบโตได้ถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าร้านน้ำท่อมคาเฟ่น้ำท่อมเนี่ยให้บริการในย่านหอพักนักศึกษาแล้วก็ธุรกิจนี้ก็มีการเติบโตมีการขยายสาขาแล้วก็เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อดื่มน้ำท่อมแบบนี้ดื่มไปนานๆเนี่ยก็น่าจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพและที่สำคัญนะครับการเรียนรู้การทำงานของสมองแล้วก็สิ่งที่น้องๆวัยรุ่นวัยนักศึกษาเนี่ยควรที่จะให้ความสำคัญเนี่ยอาจจะถูกดึงดูดความสนใจและอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรน้ำท่อมจนเราไม่สามารถที่จะผันตัวกลับมาสู่สภาวะสมดุลตามปกติได้ครับเอาละครับกับเข้าสู่รายการเวลไลฟ์กับแกงอ่อมช่วงโค้งสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังค้นหาคำตอบเกี่ยวข้องกับใบกระท่อมนะครับแล้วก็น้ำกระท่อมที่เปิดอยู่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างน่าสนใจและที่สำคัญนะครับก็น่าจะค้นหาคำตอบเพิ่มเติมว่านักเรียนนักศึกษาที่มีการดื่มน้ำท่อมดื่มจำนวนเยอะๆดื่มอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับว่าเวลาที่เราดื่มน้ำท่อมแล้วก็อาจจะนอนดึกแล้วก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปเรียนหนังสือหรือว่าสนใจเรื่องของการเรียนรู้การทำงานของสมองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องสอบถามตัวเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ดื่มน้ำท่อมด้วยหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองนะครับที่พบว่าลูกหลานเนี่ยมีการเคี้ยวใบกระท่อมสดๆหรือมีการดื่มน้ำท่อมด้วยอันนี้ก็พูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับว่าดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าเกิดอาการผิดปกติไหมหรือว่าถ้าหากพบว่าเกิดสิ่งที่มันไม่ใช่อาการปกติเรื่องของหัวใจเรื่องของการทำงานของระบบประสาทหรือว่าเรื่องของปัสสาวะเรื่องของไตเนี่ยมีอาการผิดปกติยังไงก็อยากจะแนะนำให้ไปพบกับคุณหมอที่สถานพยาบาลนะครับก็จะได้แนะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวจริงๆครับก็คืออยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็แสดงความห่วงใยให้กับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการน้ำท่อมแล้วก็เยาวชนนักศึกษานะครับที่ดื่มน้ำท่อมเป็นประจำเนื่องจากว่าน้ำท่อมเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ถ้าได้รับน้ำท่อมเยอะเกินไปแล้วก็กระบวนการเตรียมน้ำท่อมเนี่ยอาจจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือมีการเติมสารอื่นๆเข้าไปในน้ำท่อมด้วยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีสูตรผสมพิเศษมีการเติมยารักษาโรคเข้าไปด้วยอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพก็หวังว่าสิ่งที่พูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นให้กับคุณผู้ฟังให้กับน้องๆเยาวชนที่ได้ดื่มน้ำท่อมหรือว่าเคี้ยวใบท่อมสดเนี่ยเป็นประจำได้ลองสังเกตร่างกายตัวเองนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่นะครับดีเจแกงอ่อมไม่ได้ต้องการที่จะห้ามไม่ให้มีการค้าขายหรือว่าไม่ได้ห้ามบริโภคใบกระท่อมสดๆหรือว่าดื่มน้ำท่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดื่มเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องดื่มในขนาดที่พอเหมาะแล้วก็เฝ้าระวังร่างกายถ้าหากเกิดความเสี่ยงกับอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของภาวะความเป็นพิษกับตับแล้วก็ไตนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การเข้าถึงน้ำท่อมเนี่ยเข้าถึงง่ายมากขายทุกมุมเมืองโดยเฉพาะย่านการศึกษาย่านหอพักนะครับก็มีร้านให้บริการน้ำท่อมอยู่เยอะมากๆแล้วนะครับโดยสรุปนะครับวันนี้ใบกระท่อมเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์มีการใช้ในตำรับยาพื้นบ้านแล้วก็การแพทย์แผนไทยมาช้านานนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยน้ำท่อมก็เป็นเครื่องดื่มแล้วก็มีการผสมสารเคมีอื่นๆให้เป็นเครื่องดื่มพิเศษแล้วก็มีร้านคาเฟ่ให้บริการน้ำท่อม
จำนวนมากขึ้นซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งถ้าหากมีการบริโภคอย่างต่อเนื่องบริโภคเป็นประจำนะครับก็อาจจะเกิดผลกระทบกับการศึกษาเล่าเรียนและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะเกิดปัญหาโรคภัยแค่เจ็บเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้นะครับสำหรับวันนี้รายการ Well Life ของ DJ แกงอ่อมนะครับก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกับสาระดีๆอยู่ดีมีสุขอายุยืนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 น. ถึง 3:00 น. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ